นิชาห่วงโตโน่ไม่เป็นตัวเองติดลูกเสือดำขุนพันธ์เผยแฟนไม่ห่วงนุ่งแซบบิกินี่นิชาห่วงโตโน่ภาคินไม่เป็นตัวเองติดลูกเสือดำขุนพันธ์รับแอบกลัวจนร้องไห้เผยแฟนหนุ่มไม่ห่วงนุ่งแซบบิกินี่อนุญาตเต็มที่ช่วงนี้หลายคนจะเห็นนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวนิชในลูกสาวเปรี้ยวนุ่งบิกินี่แซบไปเที่ยวทะเลจนต้องแอบถามหวานใจหนุ่มโตโน่ภาคินห่วงบ้างไหมทั้งนี้ยังเผยถึงเรื่องแฟนหนุ่มสลัดตัวละครไม่ออกจนไม่เป็นตัวของตัวเองล่าสุดวันที่10มีนาคม66นิชาที่ร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ณชั้น M0 การค้าไอคอนสยามได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวช่วงนี้ขยันโชว์ไม่นะคะนานๆทีไปทะเลนี่เพิ่งได้ไปในปีนี้เองไปเล่นน้ำสนุกสนานก็ไม่ใช่ว่าสวยชนะวิวคือทะเลสวยแล้วเวลาไปถ่ายรูปเล่นเราก็ต้องใส่ชุดมีสีสันจะได้ไม่กลืนเกินไปเราก็จะเลือกชุดที่เหมาะกับสรีระเราสีสันสวยงามต้องให้โตโน่ตรวจก่อนไม่ค่ะถ้าตรวจจะให้แม่ตรวจก่อนส่วนเขาก็ฟรีสไตล์วันนั้นอยู่กับแม่ก็ให้แม่ดูก่อนถ้าแม่ผ่านก็คือโอเคเขาไม่เคยมาพูดมาห้ามมารีเควสอะไรไม่มีคอมเมนต์หลังลงภาพลงแล้วก็คือลงเลยไม่ได้ถามก่อนว่าอันนี้เป็นไงเคยถามเขาเหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้ลงอะไรว่าใส่อย่างนี้โอเคไหมเขาก็บอกโอเคใส่เลยเขารู้สึกว่าตัวนิชาเองรู้ความพอดีของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มาอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ชมด้วยไม่ได้ถามไม่ได้คุยประเด็นนี้เลยเราเองก็จะมีเกรงใจเขาถ้าเกรงใจจะเกรงใจตัวเองกับแม่มากกว่าเราก็รู้ว่าจะไม่ไปสุดขนาดนั้นด้วยไลฟ์สไตล์ของเราตัวเราเองถึงถ่ายมาก็เก็บไว้ดูคนเดียวนะไม่ได้กล้าลงไปทั้งหมดเราจะมีลิมิตของเราอยู่ที่เรารู้สึกปลอดภัยสบายใจที่จะลงกับเหตุการณ์ที่เขาสลัดตัวละครจากเรื่องขุนพันธ์ไม่ออกแล้วมาเจอเราทำให้เรากลัวคือตอนวันเกิดเป็นตอนที่เรานั่งพูดกันว่าต้องหาวิธีแล้วแหละที่จะเอาตัวละครออกบ้างคือก่อนหน้านั้นเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เขาเลยต้องคอยเรียกโตโน่โตโน่ให้เขารู้เนื้อรู้ตัวว่าเขาหลุดไปนะมันคือข้างในที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ใช่เหมือนเวลาที่เราสนิทกับใครมากๆเราก็จะรู้ว่าอินเนอร์หรือความรู้สึกของเขาเป็นสีอะไรสมมุติแม่โกรธเราจะรู้แล้วว่ามันคุกรุ่นข้างในของพี่โน่ก็คล้ายๆกันมันจะไม่ใช่สีปกติของเขาเราเลยรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละให้มันรีแลกซ์ตอนนั้นกลัวก็กลัวนะคะแต่มันเป็นความกลัวหลายๆด้านไม่ใช่เพราะกลัวว่าเขาจะมาเป็นเสือดำใส่เรานะไม่ใช่แบบนั้นแต่กลัวว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงก็ต้องเอาออกให้ได้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะเขาใช้เวลากับการเวิร์กช็อปตัวละครนั้นนานบางอย่างมันก็ซึมมาอยู่ในตัวเขาโดยไม่รู้ตัวตอนที่เราจะเอาเขาออกเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดใช้สติใช้สมาธิดึงกลับมาตอนนี้กลับมาดีแล้วดีแล้วค่ะตอนนั้นเขารู้ตัวแหละว่าเขามีสองคนอยู่ในหนึ่งร่างแต่เหมือนเขาก็อยากจะคีฟมันไว้ก่อนมันจะได้มาเลยเวลาถ่ายแล้วเขาก็ทำการบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยเขาตั้งใจมากจริงๆก็รู้สึกภูมิใจและชื่นชมที่เขาเก่งมากเลยที่เขาทุ่มเทกับงานนึงได้ขนาดนี้แต่พอมาเป็นพาร์ทส่วนตัวก็รู้สึกว่าเต็มที่ได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยตอนนี้ก็เหมือนได้โตโน่คนเดิมกลับมาใช่ค่ะมีร้องไห้ด้วยคือรู้สึกว่าช่วงนั้นด้วยความที่ตัวละครเสือดำจะเครียดมากๆจะมีความคุกรุ่นอยู่ในใจมากๆด้วยความที่มีเรื่องราวในอดีตเยอะมากพอบางทีเขาติดกลับมาบ้านด้วยเราก็จะรู้สึกหม่นหมองตรงนั้น
ก็มีบอกไม่ชอบแบบนี้เลยที่ร้องไห้เพราะไม่อยากให้เขาเป็นมากกว่าเราเข้าใจได้ในตอนที่ทำงานแต่พอถ่ายหนังจบแล้วก็ให้เอาออกไปเร็วๆได้ไหมเพราะเราอยู่มันก็ได้รับพลังงานแบบนั้นมาด้วยร่างกายจิตใจเขาใช้เปลืองมากเป็นห่วงเขาไหมทำอะไรก็อินไปหมดถ้าเป็นเรื่องการทำงานนิชาไม่ห้ามเลยมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทุ่มเทกับงานงานหนึ่งที่เรารักมากๆซึ่งนิชารู้สึกว่ามันทุ่มเทได้แต่หลังจากที่เราทุ่มเทแล้วเราก็ต้องอย่าลืมฮีลตัวเองด้วยแต่บางทีช่วงที่พี่โน่รับงานเยอะๆมันเหนื่อยมากๆมันไม่มีเวลาได้ฮีลตัวเองเลยก็มีแค่จะบอกว่าถ้ารับอะไรที่มันหนักมากๆแล้วล็อกเวลาพักให้ตัวเองสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะฮีลตัวเองเล่นคอนเสิร์ตก็ไม่ห้ามเหมือนกันแต่จะมีบอกดูแลตัวเองดีๆก่อนหน้านี้จะมีที่เขาโยกจนเขาปวดคอช่วงนี้เขามีคอนเสิร์ตติดกันเลยแล้วโยกแบบนี้ทุกวันกล้ามเนื้อมันจะต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยก็จะมีบอกเขาว่าเซฟเซฟพลังนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ว่าพออยู่ตรงนั้นแล้วเขารับส่งกับคนดูไปด้วยกันเขาก็เต็มที่กับงานเราก็รู้สึกไม่เป็นอะไรตราบใดที่มันยังไม่เป็นอันตรายเกินไปก็เต็มที่เราพาเขาไปเช็คอัพบ้างไหมไม่เคยพาไปดีที่พี่โน่เขาตรวจร่างกายอยู่แล้วความแข็งแรงของเขาเด็กกว่าอายุเขาเยอะคือเป็นคนแข็งแรงมากแต่ร่างกายและจิตใจมันก็ต้องดูแลไปด้วยกันแหละต้องติดตามดูแลไปเรื่อยๆว่าเมาเรื่องบนเตียงไม่คายราม่าลบภาพดาราใสๆไม่พร้อมเปิดตัวแฟนแพรว่าเมาเรื่องบนเตียงไม่คายราม่าลบภาพดาราใสๆไม่พร้อมเปิดตัวแฟนกลัวถูกเรียกว่าไฮโซเผยที่มูขอแฟนสุดปังแพรว่าเมาเรื่องบนเตียงเมามอยเรื่องบนเตียงกันอย่างแซ่บจนลบภาพดาราใสๆไปหมดสำหรับนักร้องดาราสาวแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ที่ได้รับเชิญไปออกรายการทางช่อง YouTube ของติช่ากันติชาแบบไม่คายราม่าก่อนที่จะเปิดใจเรื่องความรักทำไมไม่เปิดตัวแฟนล่าสุดวันที่10มีนาคม66แพรวาเดินทางมาร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ที่ชั้น M0 การค้าไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวแพรวาเมาเรื่องบนเตียงล่าสุดไปออกรายการของติช่ามาใช่เรารู้สึกว่ามันพูดได้เพราะสังคมเราเปิดกว้างเป็น culture ฝรั่งกลัวคนจะมองลุคเราเปลี่ยนไม่นาด้วยอายุเรามันเลยวัยที่ต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะมากแล้วล่ะถือว่าเป็นเพศศึกษา001หรือว่ามันเลยไปแล้วยิ้มบางส่วนมองว่าแพรวาเก็บกดคือมันไม่มีรายการไหนสัมภาษณ์แบบนี้ไงพอเป็นรายการติช่าเราก็รู้สึกว่ามันตรงโจทย์คือเราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วไปเล่าเรื่องของเพื่อนทุกคนคอมเมนต์ว่าไม่ใช่เรื่องของเพื่อนหรอกเราก็เลยได้งั้นพูดเรื่องตัวเองดีกว่าเพราะเรื่องของเพื่อนแล้วทุกคนบอกเรื่องของเรามันจะดูแรงไปนิดหนึ่งแพรวาเมาเรื่องบนเตียงเราเตรียมเรื่องไปเพราะกลัวจะดรอปไม่หรอกพิธีติช่าก็ช็อตไปเหมือนกันว่าสองคนนี้เหมือนแข่งเกมไม่คิดจะยอมแพ้กันเลยมั้งจะตอบทุกคำถามเลยติช่าก็นั่งช็อตฟิลบอกอยู่บางคำถามไม่ต้องตอบก็ได้เราก็บอกไม่เป็นไรอยากตอบแอบคิดไหมว่ากระแสตอบรับมันจะออกมาเป็นยังไงไม่นะด้วยรายการติช่าเขาทำมานานแล้วทาร์เก็ตเขามันชัดเจนคนที่มาดูก็จะรับได้เวลาพูดเรื่องเซ็กเรื่องส่วนตัวมีลิมิตแค่ไหนเราก็เล่าเท่าที่เรารู้สึกว่ามันโอเคเราจะมีลิมิตอยู่ว่าอันนี้มันจะเข้าขั้นที่ลับแล้วก็คืออยู่ใต้เตียงมันเยอะไปหน่อยการเล่ากังวลเรื่องบุคคลที่3ไม่ระวังนะเราก็ไม่ได้บอกว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเราไม่ซีเรียสว่าคนจะโยงทุกคนอยากโยงทำไมนะเราสอบแก๊สเชื่อมโยงอยู่เหรอบางทีมันเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมา
ถ้าสมมุติหนูมีคนที่ไม่ได้เปิดล่ะโยงไม่ถูกละโจทย์ใหม่เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องโยงแค่มาแชร์กันให้ฟังมีรายการแนวนี้ติดต่อมายังไม่มีรายการไหนแรงเท่าติช่ามาก่อนมันก็เป็นปกติที่เราพูดกับเพื่อนหัวเราะเมามอยแพรวาเมาเรื่องบนเตียงแฟนคนปัจจุบันว่ายังไงกับเรื่องที่เราไปเผยแพร่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาดูไหมเขาดูเพราะเขาเป็นแฟนคลับโน 0.1 ดูทุกรายการที่ไปเพราะเราจะบอกว่าดูเดี๋ยวนี้เพิ่มยอดวิวเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ตกใจใช่ไหมที่เราเผยตัวตนด้านนี้ออกมามันมีตัวตนอื่นที่เขาตกใจมากกว่านี้แล้วเราไม่ซีเรียสกับคอมเมนต์ที่บอกว่าลบภาพแพรวาใสๆในฮอร์โมนอันนั้นมันคาแรคเตอร์ที่เราเล่นตัวจริงเราก็ใช้ได้อยู่เราไม่ได้เป็นสายแบ๊วเราเป็นคนปกติค่ะขายสวยมนุษย์ทั่วไปเดินดินหาเงินหาเช้ากินข้ามคนนี้จะไม่เปิดตัวไม่เปิดมีหมอดูทักถ้าเป็นคำตอบแบบสวยๆก็หมอดูบอกว่าไม่ให้เปิดตัวไม่อยากให้คนเดินมาด่ามันเหนื่อยทุกคนโฟกัสงานเพราะตอนนี้ทำงานประมาณ8วันต่อสัปดาห์เป็นคนนอกวงการนอกวงการเพราะเราคุยกับเขาแล้วเรียบร้อยว่าอยากเปิดไหมเขาก็ถามนะข้อดีข้อเสียเปิดแล้วเป็นยังไงก็บอกนะว่าถ้าเปิดชื่อยูจะนำหน้าด้วยคำว่าไฮโซแต่เช้าไม่ใช่ไฮโซก็เลยคุยกันว่าไม่ต้องเปิดเวลาไปไหนมาไหนปกติไปปกติเลยค่ะก็มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปตอนไปกับเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับรับบทตากล้องแล้วติดอะไรในความรู้สึกว่าไม่เปิดดีกว่าจริงๆในพาร์ทความสัมพันธ์มันไม่ได้กระทบอะไรแต่สำหรับหนูคิดว่ากระทบตอนที่เราไปกันต่อไม่ได้เพราะหนูต้องรบกวนพี่ๆว่าหนูจะแถลงข่าวรู้สึกว่าเราคบกันสองคนเราให้เกียรติที่จะบอกทุกคนว่าเราคบกันแต่สุดท้ายเราเลิกกันกลายเป็นว่าต้องมานั่งขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังทั้งที่เราก็ผิดหวังเหมือนกันแต่เราต้องมาขอโทษทุกๆคนรู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้ความรักครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆมันเป็นความหวังของใครแล้วให้มันเป็นความหวังของเราสองคนดีกว่าคุยนานยังนานแต่ว่าไม่ได้นับละตอนนี้วันเวลาล่วงเลยผ่านมานานมากเพราะทำงานเยอะมากคงตั้งแต่ประมาณเดือนเอ็ดคอคนนี้ได้มาเพราะมูเตลูใช่ฝากอย่างหนึ่งไม่ใช่พระแม่ลักษณีนะคะที่วัดมนเทียนค่ะเปิดลายแทงแล้วเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนบอกว่าไปขอแล้วที่เกศรไม่เห็นได้เลยก็ไม่ใช่ที่เกศรวัดเทพมนเทียนค่ะมีเทคนิคไม่มีตอนหนูไปขอคือเราไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะให้ทันทีทันใดเราแค่ขอด้วยจิตใจแบบขอจริงๆต้องลิสต์ไปใช่หนูลิสต์ไปเพราะว่าเราไม่แน่ใจเวลาเราขออะไรแล้วไม่ได้ลิสต์มันเหมือนเราจับฉลากว่าเรามีในใจว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นแต่เราจับขึ้นมาได้ผ้าห่มเราก็คิดทำไมไม่ได้ตุ๊กตาเราก็เลยลิสต์ไว้ดีกว่าว่าอยากได้ประมาณนี้ลิสต์ไว้หลายข้อหลายข้อชาวเน็ตก็ด่าอยู่ว่าขอเยอะแล้วได้ตรงทุกข้อตรงใช่ค่ะ